大家好，เรียนจีนหนึ่งนาทีกับป๊อปปี้ยัง老师วันนี้ป๊อปปี้ยัง老师จะมาสอนชื่อวันในภาษาจีนนะคะง่ายๆแบบนี้เลยเวลาที่เราอยากจะบอกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แบบนี้นะคะให้ทุกคนนับเลขให้ได้ก่อนเลข1ถึงเลข6นับยังไงคะก็คือ1 2 3 4 5 6ใช่ไหมคะแต่ว่าเราเอาแค่1ถึง6ก็พอนะคะชีไม่เอานะคะ1 2 3 4 5 6นะคะแบบนี้ข้างหน้าให้ทุกคนนึกถึงคำว่าซิงชีซิงชีซึ่งซิงชีเนี่ยปกติแล้วจะหมายถึงสัปดาห์นะคะเป็นวีคแต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ซิงชีแล้วตามด้วย1 2 3 4 5 6มันจะเปลี่ยนเป็นชื่อวันทันทีเลยยกตัวอย่างเช่นซิงชีอีซิงชีอีก็คือวันจันทร์ซึ่งซิงชีอีคือวันจันทร์ให้ทุกคนง่ายๆคือวันจันทร์เป็นวันแรกที่เราไปเรียนหรือไปทำงานก็จะใช้คำว่าซิงชีอีซิงชีอีวันอังคารซิงชีซานซิงชีซานวันพุธซิงชีสี่ซิงชีสี่วันพฤหัสซิงชีห้าซิงชีห้าก็วันศุกร์ซิงชีหกซิงชีหกก็วันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์จะมีด้วยกัน2แบบนะคะแบบแรกจะเป็นแบบทางการเราจะใช้คำว่าซิงชีรึซิงชีรึเพราะคำว่ารึนั้นแปลว่าอะไรเอ่ยพระอาทิตย์ค่ะรึคือพระอาทิตย์ก็คือซันไงก็คืออาทิตย์เพราะฉะนั้นซิงชีรึก็คือวันอาทิตย์Sunday นะคะหรือถ้าเป็นแบบภาษาพูดนะคะเนื่องจากคำว่ารึนั้นออกเสียงยากค่ะง่ายๆใช้คำว่าเทียนเข้ามาแทนที่เลยนะคะซิงชีเทียนก็จะเป็นวันอาทิตย์อ้าวเรามาทบทวนกันใหม่อีกรอบนึงนะคะซิงชีวันจันทร์ซิงชีอรวันอังคารซิงชีเซนวันพุธซิงชีสี่วันพฤหัสซิงชีหกวันศุกร์ซิงชีหกวันเสาร์และซิงชีรึวันอาทิตย์ถ้าเป็นภาษาพูดก็จะใช้คำว่าซิงชีเทียนแต่หลายๆคนค่ะมันมีง่ายกว่านั้นด้วยนะคะเป็นแบบภาษาพูดนะคะง่ายๆคำเดียวเลยค่ะคือคำว่าโจวและตามด้วยตัวเลขเหมือนเดิมนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราได้ยินแบบนี้เราจะได้รู้เรื่องก็คือโจวและตามด้วยอีโจวอีก็แปลว่าวันจันทร์โจวเออร์ก็คือวันอังคารโจวเซนวันพุธโจวสี่วันพฤหัสโจวอูวันศุกร์โจวลิววันเสาร์และวันอาทิตย์จะต้องพูดแบบนี้นะคะโจวรึโจวรึนะคะแต่อันนี้จะพิเศษตรงที่ว่ามันไม่มีโจวเทียนนะคะมีแค่โจวรึที่แปลว่าวันอาทิตย์เท่านั้นค่ะดังนั้นเนี่ยวิธีการพูดชื่อวันในภาษาจีนหลักๆจะมี2แบบด้วยกันนะคะลองนำไปฝึกใช้กันแล้วไปพบกับเรียนจีน1ทีกับป๊อปปี้ยังหรือได้ใหม่ที่แฟนเพจ Facebook Oasis School ค่ะอย่าลืมกดไลค์และแชร์แบ่งปันกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ